สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน CP แจ้งเจ้าสัวธนินทร์เป็นคนไทยจ่อแจ้งจับคนส่งต่อข่าวเท็จทำเสื่อมเสียวันที่14ตุลาคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ออกประกาศชี้แจงข่าวลือกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องการถือสัญชาติของประธานอาวุโสธนินทร์เจรวนนท์ความว่าตามที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่ผ่านถึงสังคมออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเกี่ยวกับการถือสัญชาติของนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นได้ก่อให้เกิดความสับสนและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมอย่างมากสำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอชี้แจงอย่างเป็นทางการมาณที่นี้ว่าเขาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่ประการใดทางนี้ข้อเท็จจริงคือนายธนินทร์เจรวนนท์เป็นคนไทยกำเนิดในประเทศไทยและถือสัญชาติไทยการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลประการใดถือเป็นการละเมิดสิทธิ์กระทบต่อชื่อเสียงและเข้าข่ายนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หากมีการเผยแพร่ผลิตซ้ำหรือส่งต่อเครือซีพีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปสำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือเจริญโภคภัณฑ์14ตุลาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ